ม้าออนภาร่ำไห้โพสต์ตัดเพ้อร่ายยาวความในใจหลังจากโดนสังคมโจมตีอย่างหนักเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ยังคงเป็นที่สนใจกันอย่างมากซึ่งในวันที่25พฤศจิกายน2565ที่ม้าออนภาถูกไปแจ้งความที่เกาหลีและดาราช่องน้อยสีแจ้งความเอาผิดดารารุ่นใหญ่ก็มีปัญหากลางห้างดังในเกาหลีหลังจากที่ชวนไปกินปูแล้วน้องดาราไม่ไปจนไม่พอใจเกิดเหตุกลางห้างดังที่เกาหลีก่อนที่ม้าออนภาจะออกมาอัปเดตว่าตัวเองนั้นไม่ได้ตบแค่แตะเท่านั้นและเคลียร์กันแล้วท่ามกลางดราม่าที่เข้ามาใส่เธออีกครั้งล่าสุดก็มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากที่มีแฟนคลับคนหนึ่งเข้าไปหาเจ้าตัวถึงที่ร้านห่อหมกพร้อมให้ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดวันที่1พฤศจิกายนมาให้เป็นของขวัญแทนกำลังใจจนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่พร้อมกับโผล่ไร้ยาวความในใจว่าทุกขนาดไหนไม่เคยร้องไห้แต่ถ้าหากใครมาให้กำลังใจมาเห็นใจมาให้สิ่งของเพื่อแสดงความเป็นห่วงเป็นใยและก็ให้ไปถึงแม่อันเนี้ยกลั้นเอาไว้ไม่ได้จริงๆน้ำตาแห่งความปลื้มปิติมันจะไหลออกมาแบบหนักมากและไม่หยุดหย่อนสิ่งที่คุณมาวินทำนั้นก็เป็นการให้แบบไม่มีข้อแม้มันส่งผลให้คนเราตกน้ำไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้และก็มีผู้คนที่ยังรักและก็เอ็นดูดิฉันอยู่พร้อมเป็นกำลังใจให้เสมอมาทุกครั้งที่เกิดเรื่องที่หนักที่ทำให้เศร้าเสียใจในชีวิตขอบคุณคุณมาวินไม่ได้แค่จะมาซื้อห่อหมกอร่อยของคุณแม่กลับไปแต่ยังจะให้กำลังใจกับดิฉันและก็แม่ด้วยสิ่งของที่เคยได้รับแต่ลอตเตอรี่แต่เนี่ยก็ได้รับใบที่ถูกรางวัลแล้วมาจะทำดีต่อไปโดยที่ไม่ย่อท้อและก็ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นแต่อย่างไรก็ตามเพื่อนๆพ้องดารารวมไปถึงเหล่าแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก